สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงปืน1กระบอกที่เพื่อนๆหลายๆคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนเลยนะครับนั่นก็คือปืน Chris Vector เอาละครับซึ่งปืน Chris Vector นะครับบอกก่อนเลยว่ามันอยู่ในเกมหลายเกมเอามากๆเลยครับถ้าเป็นเกมแรกๆที่ในวัยเด็กของเราที่รู้จักเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็น PB อย่างแน่นอนนะครับเช่นถือ2มือหรือว่าปืนเติมอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นปืนที่ใครหลายๆคนต้องหยิบมาใช้อย่างนอนด้วยไฟเรทที่สูงมากๆไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือชีวิตจริงนะครับไฟเรทมันค่อนข้างสูงเอามากๆเลยนะครับเอาละครับเราพูดกันถึงตัวปืนที่เป็นฝั่งของของเล่นหรือแอร์ซอฟต์กันสักหน่อยนะครับตัวปืนนะครับเป็น based on KWA นะครับซึ่งตัวปืนตัวนี้เนี่ยเป็นระบบแก๊สแต่ปัญหาของมันเนี่ยก็คือว่ามันมาขายแค่ระยะเวลาแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นนะครับมันไม่ได้ออกมาขายนานซึ่งตัวปืนสมัยนั้นเนี่ยราคาอยู่ประมาณ 6,000 ถึง 6,500 นะครับ 6,000 คือสีดำและสีทรายคือ 6,500 นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนบอกผมว่าพี่ครับกดปุ่ม B ให้ดูหน่อยเดี๋ยวผมจะกดให้ดูชุบมาเดี๋ยวลองถือให้ดูนี่ครับคือบอกก่อนว่าไอ้ปืนคิดเวกเตอร์เนี่ยใส่แม็กเต็มแล้วแต่งเต็มแล้วจะให้ถือแบบ PB ผมถือยากมากนะถืออย่างเงี้ยอ้อนี่ขนาดแค่ยังไม่ได้ใส่แม็กนะคือมันหนักมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเก็บก่อนคือเดี๋ยวเล่าประวัติก่อนแล้วกันตัวปืนที่ผมซื้อมาเนี่ยตัวเนี้ยคือปืนคู่ช่องเลยคู่ตัวผมเลยคือตั้งแต่สมัยไหนแล้วเนี่ยผมเคยมีปืนหลายกระบอกแล้วไปมาก็ขายทิ้งหมดแต่คิดเวกเตอร์ยังคงอยู่นะครับเพราะงั้นตัวนี้เป็นหนึ่งในปืนที่เก่าแก่มากๆที่อยู่ในช่องผมนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้มาโชว์นะแล้วต่อไปก็ซื้อตัวนี้นะครับตัวนี้ยังสภาพใหม่กิฟต์เลยไม่ได้เอาลงเล่นสภาพนี้ไม่มีรอยขีดข่วนเลยแล้วก็ตัวล่าสุดคือตัวนี้ครับแต่งเต็มมีตัวปลดแม็กด้วยนะครับตัว Chris Vector จริงๆแล้วเนี่ยมี2เจนนะครับคือเจนที่1กับเจนที่2เจนที่1เนี่ยไกมันจะค่อนข้างแข็งนะครับทำให้ดูคือมันแข็งมากครับถ้าใครที่เล่นไม่เป็นแล้วมากดเนี่ยคือมันค่อนข้างออกแรงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจน2มันเลยออกมานิ่มกว่าแต่ปัญหาคือเราหาเจน2เนี่ยยากมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกว่าตอนแรกราคามันเปิดมาที่ 6,500 ตอนนั้นจะซื้อแล้วแต่เพื่อนผมเนี่ยได้มีการห้ามว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งซื้อรอก่อนค่อยซื้อทีหลังพอรอไปรอมาอ้าวหมดตลาดนะครับเพราะว่า Chris Vector USA เนี่ยมาเล่นเรื่องลิขสิทธิ์กับตัวปืนทาง KWA นะครับก็เลยไม่ได้ซื้อแล้วก็ผมก็เลยไปรอช้อนกับมือ2แทนซึ่งก็ได้มาในราคา 9,000 พร้อมกับ3แม็กผมก็อ่ะไม่เป็นไรถือว่าถูกดีซึ่งบางทีผมก็ได้ไปหาตามตลาดแม็กบางทีตอนถูกๆเนี่ยผมได้ถูกสุดเลยนะคือแม็กละ 1,000 ครับแต่ว่าตอนนี้แม็กที่มือหนึ่งเลยแล้วหาได้ตอนนี้อยู่ที่ 5,000 ไปแล้วนะครับซึ่งไม่ต้องพูดถึงตลาด USA อยากจะได้ปืน Chris Vector มากๆเพราะว่ามันหายากบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้กับจีนไต้หวันญี่ปุ่นเราหาของแบบนี้ง่ายกว่าถูกกว่าพอไปอยู่ USA มันก็จะแพงมากเพราะงั้นตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะแรร์มากๆเลยนะครับเราพูดถึงสาเหตุการสูญพันธุ์ของมันดีกว่านะครับว่าทำไมมันถึงไม่ได้ไปต่อแล้วทำไมมันถึงมาแค่แป๊บเดียวแล้วหายไปจากตลาดเลยนะครับข้อแรกเลยครับคือตัวปืนเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือน Chris Vector ของจริงเอามากๆเลยนะครับมันเลยกลายเป็นว่าไปโดนลิขสิทธิ์ของ Chris Vector USA ซึ่งตัว KWA เนี่ยเขาก่อนที่จะโดนฟ้องอะไรเงี้ยเขาได้จดสิทธิบัตรเรื่องของระบบแก๊สไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ผมอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะมากๆแต่เรื่องราวเนี่ยมันประมาณนี้ก็คือว่าพอเขาจดสิทธิบัตรแล้วเนี่ยChris Vector USA เนี่ยไม่สามารถจะทำปืนลอกเลียนแบบที่เป็นปืนแบบนี้ถึงแม้จะเป็นลายเส้นตัวเองนะก็ไม่สามารถทำได้ที่เป็นระบบแก๊สก็เลยกลายเป็นว่า KWA ก็ไม่สามารถจะทำปืนได้อีกอะไรก็ทำไม่ได้เพราะว่าไปโดนลิขสิทธิ์ KWA ก็ไม่สามารถทำปืนที่ตัวเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้เพราะไปติดตัวลิขสิทธิ์ของปืนแก๊สตัวนี้นะครับคือระบบแบบนี้ตัวนี้เลยไม่ได้มันเลยกลายเป็นว่าเจ้าของก็ทำไม่ได้คนทำลอกเลียนแบบก็ทำไม่ได้มันเลยกลายว่าไม่มีคริสแก๊สอีกเลยนะครับแต่ถามว่ามันมีค้างสต็อกอะไรอย่างงี้ไหมต่างประเทศยังพอหาได้นะครับต้องพูดว่ายังพอหาได้แต่ก็ราคามันจะสูงลิ่วเลยผมจำได้ว่ามือหนึ่งในอยู่ประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับซึ่ง USA บอกเลยโอ้โหราคาเป็นแสนแมกกาซีนไม่ต้องพูดถึงแต่ปัญหาคืออะไรมันไม่มีไงเพื่อนๆมันหายากซึ่งเรา move on จากเรื่องทั้งหมดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยแต่เพื่อนๆถ้าใครที่อยากจะเล่นปืน Chris Vector แล้วแบบหาแก๊สไม่ได้จริงๆอยากได้แต่หาไม่ได้ทำยังไงดีพี่ผมอยากได้ปืน Chris Vector มันก็จะมีอีก1อันก็คือหลังจากที่ตัวปืนเนี่ยโดนสูญพันธุ์ไปแล้วมันก็มีโปรเจกต์นึงที่มีการทำขึ้นมาไม่มีใครรู้ว่าแบรนด์อะไรครับแต่หลายๆคนสันนิษฐานว่าเป็นของ ANK มันจะเป็น Chris Vector ที่สเกลใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าต
ัวระบบเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้านะครับหลายๆคนก็ไฮป์มากอยากได้ปืนคริสเวกเตอร์มาใช้เพราะว่าปืนแก๊สไม่ทันก็ซื้อมาตอนแรกผมเกือบซื้อแล้วแต่ว่าไม่ได้ซื้อพอเพื่อนๆหลายๆคนซื้อมาเนี่ยก็มาดูกันกลายเป็นว่าสเกลมันใหญ่กว่าปกติครับและเป็นปืนไฟฟ้ามาร์กิ้งอะไรไม่ตรงเลยนะครับก็เลยไม่เล่นกันก็เลยขายทิ้งกันไปแล้วสักพักนึงเนี่ยคริส USA เนี่ยก็เอาจนได้ครับคืออ่ะทำแก๊สไม่ได้ทำไฟฟ้าแม่งเลยก็เลยกลายเป็นแบรนด์ของ Crytek นะครับทุกคนเคยได้ยินแหละเป็น Chris Vector ซึ่ง KVA เนี่ยตัว KVA ระบบแก๊สเนี่ยเป็น Chris Vector Gen 1ถ้าเป็นตามของจริงนะแต่ Chris Vector ของ Crytek ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยเป็น Chris Vector ทรง Gen 2นะครับเพราะฉะนั้นตัวไกลอะไรเงี้ยจะดีกว่าแล้วก็ตัว Gen 2เนี่ยจะไม่มีตัวฝาปิดนี่แล้วนะครับเอาครับแต่ว่าตัวปืนเนี่ยบอกเลยว่าก็แพงนะราคามันประมาณหมื่นกว่าๆนะอันนั้นคือจากที่ผมเคยไปดูนะแต่บอกเลยว่ามาร์กิ้งเนี่ยเป๊ะเพราะว่าลิขสิทธิ์โดย Chris USA นะครับผมเดี๋ยวเรา move on มาดูที่ระบบของปืนก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทำการ field test นะครับตัวปืนตัวนี้นะครับเป็นระบบ KVA อย่างที่แจ้งไปนะครับแล้วก็การทำงานของเขานะครับเป็นการโบลต์มันจะถอยลงมาแบบนี้นะครับการถอดประกอบเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับโอเคมาที่ภายนอกกันก่อนนะครับที่เราเห็นกันตรงนี้เลยเนี่ยก็คือ0นะครับขึ้นลงอย่างนี้ได้แล้วก็เวลาเราพับนะครับก็จะมีปุ่มทางด้านนี้พับลงแบบนี้นะครับปรับได้แล้วก็พันท้ายจริงๆอันนี้ผมเปลี่ยนมานะถ้าเป็นพันท้ายเดิมจะเป็นพันท้ายแบบนี้เป็นพันท้ายตายนะครับไม่สามารถปรับได้ยกเว้นว่าตัวตรงนี้นะครับสต็อกสามารถ adjust ได้เราทำการขันตัวนี้แล้วดันออกมันจะมีล็อกของมันอยู่แต่ว่าเราจะปรับตลอดไม่ได้ก็คือมันจะตายตัวล็อกแล้วก็ปล่อยเลยนะครับแต่ว่าสามารถที่จะพับพันท้ายเพื่อที่จะเก็บได้นะครับอย่างนี้ได้เลยนะครับโอเคแต่สำหรับตัวนี้นะครับมีการแต่งพันท้ายมาแล้วเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะปรับได้นะครับใครที่เคยเล่น PUBG ก็จะรู้กันดีว่าถ้าเอาพันท้ายใส่ให้กับคริสเวกเตอร์จะเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะนิ่งขึ้นนะครับถามว่าพับได้ไหมตัวนี้พับไม่ได้นะครับไม่มีปุ่มพับนะครับเป็นอย่างนี้เป็นตายตัวเหมือนกันโอเคต่อไปคือทางด้านหน้านะครับมีพิซาคินี่ติดตัวมาแค่ฝั่งเดียวนะครับซึ่งจริงๆมันน่าจะมี2ฝั่งแหละโอเคแล้วก็ทางด้านหน้านี้นะครับจะมีช่องใส่ไฟฉายนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้เอามาซึ่งรูจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเราจะขันน็อตทางด้านบนออกแล้วก็เอาฝาออกแล้วก็เอาไฟฉายยัดเข้าไปนะครับแต่ปัญหาของไฟฉายเลยนะครับก็คือว่าของจริงเนี่ยพอยิงแล้วเนี่ยขม่าวมันเข้าไปติดกันเกินไปมันเลยมีปัญหาเยอะนะครับเอาละครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เอามาด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของซีเล็กเตอร์แล้วกันนะซีเล็กเตอร์ตัวนี้ก็คือเซฟนะครับนี่เดี๋ยวผมชักให้ดูก่อนอันนี้คือยิงได้สีแดงคือยิงได้แต่ถ้าเรากดนี้ยิงไม่ได้นะครับแล้วก็ยิงตัวโหมดนะครับมีเซมิเบิร์สแล้วก็ออโต้นะครับคล้ายๆกับระบบของฝั่งยุโรปหรือเยอรมันนะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับเป็นจริงๆแล้วเป็นจะเรียกเป็นเอมบิเด็กสเตอร์ก็ไม่ได้นะครับตัวนี้มันเป็นกดฝั่งเดียวนะครับซึ่งตัวทางฝั่งนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปลดแม็กนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวค้างโบเราค้างโบด้วยกันทำนี้ดึงนะครับและปลดโบด้วยกดตัวนี้นะครับแล้วมันก็ยิงได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งด้านข้างตัวนี้จริงๆแล้วของจริงเนี่ยทำทีหลังนะคือ Airsoft เนี่ยทำระบบนี้มาก่อนแล้วปืนจริงเห็นว่าเฮ้ยระบบมันดีว่ะก็เลยก๊อปไปทำตัวแต่งนะครับเดี๋ยวทำปลดให้ดูปกติแล้วเวลาเราปลดแม็กนะครับเราจะต้องกดตรงนี้เนาะกดตรงนี้แล้วแม็กมันจะหล่นออกมาอย่างนี้แต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปจับเอานิ้วโป้งจับตรงนี้ก็ได้เพื่อปลดนะครับเราใช้นิ้วชี้เราตรงนี้เลยนะครับพอเรายิงเสร็จปุ๊บมันค้างโบเรากดอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่คือของแต่งของเขาเอาละครับมาที่ทางด้านล่างนิดนึงนะครับทางด้านล่างนี้ก็ยังมีตัวซ่อนของนะครับนี่เราจะใส่อะไรข้างในนี้ก็ได้ใส่แบตใส่เอกสารลับอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้หมดเลยนะครับยัดเข้าไปแบบนี้ทางด้านล่างนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเป็นระบบตัวโบนะครับถ้าเกิดถอดโบมันจะไหลออกมาหมดเลยนะครับเพราะงั้นไม่ต้องไปยุ่งกับมันตัว Chris Vector รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับกริปแบบนี้เลยนะครับเป็นค่อนข้างที่จะยูนิคมากๆคือมันทรงแบบนี้เลยเป็นแฮนด์สต็อปเปอร์ตรงนี้ด้วยจะจับแบบนี้จับแบบนี้จับแบบนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่เราเลือกแล้วต่อไปนะครับก็คือการถอดประกอบเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะถอดโดยไม่ใช่อุปกรณ์เลยนะครับดันปุ่มตรงนี้ดันออกมาง่ายมากๆโอเคแล้วอีกตัวนึงเอ้ยทางด้านนี้นะครับแล้วก็ถอดออกมาแค่นี้เองเห็นไหมมีแค่นี้เองนะครับส่วนตัวระบบนะครับเมื่อเรายิงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่า
พอยิงนะครับตัวโบลูกเลื่อนเนี่ยอ่ะลูกเลื่อนเห็นมั้ยยิงปุ๊บมันจะถอยลงมาเห็นมั้ยคือมันจะปกติปืน M4 มันจะถอยไปอย่างงี้ถูกมั้ยแต่คริสเวกเตอร์มันถอยลงมาอย่างงี้เพราะเวลายิงปุ๊บมันจะดันขึ้นดันลงอย่างนี้นี่ทำให้เป็นระบบปืนที่ค่อนข้างยูนิคมากๆอย่างที่บอกว่าเขาจดลิขสิทธิ์ไปแล้วมันเลยกลายเป็นว่า Chris USA เนี่ยไม่สามารถทำได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเพราะระบบนี้เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยนะเอาจริงๆต้องบอกว่าตัว KVA ทำปืนตัวนี้ออกมาได้ดีเกินไปด้วยซ้ำคือตั้งแต่ใช้มาแทบไม่พังเลยครับคือเป็นปืนที่ทำมาแล้วแบบพังยากมากอ่ะแค่นี้เองนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปลองฟิลเทสกันเลยนะครับว่าตัวปืนทำงานแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สนาม Speed Me Arena นะครับที่เซียร์รังสิตนะครับเอาละครับเดี๋ยวจำลองยิงกันเลยนะครับว่าปืนตัวนี้เนี่ยมันจะทำงานได้สมกับคำล่ำลือของมันหรือเปล่านะครับอ่ะเรามาลองยิงกันเลยดีกว่าแมกกาซีนนะครับเป็นแมกกาซีนคอนจุ49นัดนะครับต่อแมกกาซีนเพราะงั้นมันจะไม่เยอะมากซึ่งระบบการทำงานมันจะมีเซฟเซมิและออโต้นะครับมาเรามาลองดูกันใส่แม็กเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงสลังตรงหน้านี้นะครับโอเคตอนนี้เซฟอันเซฟนะครับมาโอเคมาที่เบิร์สโหมดนะครับปรับลงมาข้างล่างโอเคเมื่อกี้คือเบิร์สโหมดเราจะมาลองฟูลออโต้นะครับว่าปืนระบบจะเป็นไงบ้างนะครับมาวู เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่สตูดิโอของเรานะครับผมเอาละครับและนั่นก็เป็นการฟิลเทสของปืน Chris Vector นะครับต้องบอกก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยมันผมว่าบางทีมันก็มีเขาเรียกว่าไงเหมือนสำลักแก๊สหน่อยนึงนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่เป็นซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวจ่ายวาล์วจ่ายเงี้ยแต่ว่าภาพรวมแล้วถือว่ายิงออกมาได้ดีมากๆซึ่งความแรงของมันเนี่ยถ้าเอาตัวปกติความแรงอยู่ประมาณ400เพิ่มท่อเข้าไปบวกอีก100นึงเพราะงั้นบอกเลยว่าเจ็บแน่นอนตัวนี้เลยไม่ได้เหมาะที่จะลงสนามนะครับมีเจ็บแน่เพราะว่าลงมิวซิมเมื่อก่อนลงได้แล้วบอกเลยว่ามันวิ่งนี่แบบลูกนี่วิ่งตรงไปโดนเป้าหมายใน30เมตรก็สบายๆเลยสำหรับ Chris Vector ตัวเล็กแค่นี้นะครับแล้วเสียงเนี่ยดังมากๆอย่างเพื่อนได้เห็นเลยนะครับเอาละครับถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ